สวัสดีครับกล่องชนะของซูเปอร์ฮีโร่ฮีโร่นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องมันต่อนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าใครเห็นกล่องแล้วก็เคยซื้อมาแล้วก็น่าจะทราบนะว่ามันคืออะไรนะมันเป็นยี่ห้อของ T-Rex Fuel Tank นะครับคาเมรอนสีเขียวๆนี้เหมือนกับเป็นแบบอู้สงครามประมาณแทงไม่ใช่รถไปรถถังโอเคเดี๋ยวลองแกะดูด้านในนะฮะมันก็คือตัวเรียกว่าอะไรวะPower supply สำหรับเอฟเฟกต์ก้อนนั่นเองฮะนี่โอ้โหหนักมากฮะตัวนี้มีเอาท์พุตแบบรองรับค่อนข้างที่จะเยอะเลยฮะเป็นเอาท์พุต3 ช่องเป็น9โวลต์นะฮะแล้วก็มี9โวลต์บวก18โวลต์นะ150มิลลิแอมป์อะไรมันมีค่อนข้างจะหลากหลายมันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นสวิตชิ่งในตัวนะฮะแล้วก็ยังมีสวิตช์ดิมนะฮะก็สามารถปรับแต่ละช่องได้ให้เป็น9โวลต์12โวลต์แล้วแต่เราประมาณนั้นนะฮะพวกช่องพวกนี้เราก็สามารถต่อพ่วงได้โดยที่เอฟเฟกต์เราต้องคำนวณมิลลิแอมป์ของมันนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันนะตัวนี้ไฟ220โวลต์บ้านเราฮะแล้วก็ต่อสาย AC นั่นเองฮะเหมือนแบบนี้ฟูเอลทีเร็กหนักมากจริงนี่ถือนี่เฉยยังหนักเลยข้างในมีอะไรอีกก็คู่มือนะฮะเป็นคู่มือที่ก็ใช้งานมีลายเซ็นด้วยนะฮะเซบาสเตียนเจนเซนนะฮะกับลาดานจอร์เจนเซนเป็นผู้ผลิตมั้งคิดว่าเดาเอา แล้วก็ข้างในมีอะไรอีกมีรูปแบบการต่ออยู่ข้างในแล้วก็มีสายที่สายต่อพ่วงของเอฟเฟกต์ฮะค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวผมจะนับดูว่าเขามีให้มากี่ตัวแล้วกันนะฮะเว้ยเก็บไม่หมดเลยอ่ะสายต่อพ่วงไอ้นี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวแปลงนะฮะตัวแปลงขั้วสีส้มต่างหากแยกกันหนึ่งเส้นแล้วก็ต่อเอฟเฟกต์พ่วงกันไปสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้น6เส้นอันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกรูปแบบนึง7เส้นนะฮะเป็นหัวแบบนี้8เส้น9เส้น10เส้นอุ๊ยแล้วก็อีกเส้นนึงฮะผู้ช่วยมา11นะฮะมี11เส้นก็ยังไม่รู้ว่าจะต่ออะไรยังไงว่าตอนนี้ผมมีเอฟเฟกต์อยู่ประมาณ4ตัวที่เป็นเอฟเฟกต์ก้อนนะฮะก็คือจะมาลองเล่นเอฟเฟกต์ดูที่เท่าที่อยากจะทำก็คือจะมีดีเลย์มีเสียงแตกแล้วก็มีวาวาเดี๋ยวเราจะมาแกะวาวากันวาวาอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่ว่าผมชอบเสียงตัวสแตนดาร์ดมากกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันทีเดียวแล้วก็รวมอุปกรณ์เข้าด้วยกันนะฮะสำหรับตัวเอฟเฟกต์ก้อนของผมที่ผมจะทำในห้องนี้นะฮะทีเล็กก็จบไปเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกอันต่อไป